ก็สวัสดีพี่ๆนะนะและผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับช่องทัศน์ฟิชชิ่งนะครับผมวันนี้ก็พานะนะมาตกปลาแพเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มาแพเรือนแพฟิชชิ่งครับผมที่บางไทรครับผมก็มาเป็นครั้งที่2ครับสำหรับแพนี้ก็มาครั้งแรกผมมาที่แพที่4ครับผมน่าจะประมาณเกือบ5เดือนได้ครับผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะ EP ที่20ครับผมที่ผมมารอบนั้นก็มาเป็นแพ1ครับวันนี้ตอนนี้ก็มืดหมดแล้วครับลงแพมา 6:10 ครับผมก็แสงไม่มีแล้วครับตอนนี้ผมจะรีวิวแพให้ดูตอนพรุ่งนี้เช้าอีกทีครับผมเพราะตอนนี้แสงหมดแล้วครับก็เดี๋ยวจะเป็นช่วงท้ายคลิปนะครับสำหรับช่วงรีวิวแพให้ดูตอนนี้ก็6:20แล้วครับผมขอตัวไปเตรียมอุปกรณ์ก่อนครับครับนะนะตอนนี้ก็1:00แล้วครับผมตอนนี้ผมก็เตรียมเบ็ดเตรียมเหยื่อเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็ไปลงเหยื่อไม้แรกกันเลยครับผมลุยเลยครับครับนะนะตอนนี้ผมก็ลงเหยื่อไม้แรกเสร็จแล้วนะครับผมก็20:30ครับตอนนี้ก็วันนี้ไม่ได้ลงตะกร้อเลยนะครับนะนะก็เป็นลงกุ้ง8คันเลยครับสำหรับวันนี้แล้วก็มีขนมปัง3คันครับก็ข้างหน้าแพผมลงไว้6คันนะครับสำหรับกุ้งแล้วก็มีข้างแพอีก2คันครับผมแพเดี๋ยวผมรีวิวตอนท้ายคลิปตอนเช้าให้ดูนะครับนะนะก็ค่าบริการที่นี่ก็จันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะครับผมก็กะละ500บาทครับผมพอเวลาเข้าออกก็กะเช้าเข้า8:00 AM ครับผมแล้วก็ออก5:00 PM นะครับผมกะดึกก็เข้า6:00 PM ครับก็ออก7:00 AM ครับผมขอบคุณพี่ๆนะนะและผู้ชมทุกท่านมากๆเลยครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยครับผมมาลุ้นกันยาวครับนะคืนนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ไม่ลงเหยื่อลำตะกร้อเลยครับวันนี้เดี๋ยวมารอลุ้นมาลองกันดูครับสำหรับ EP นี้จะเป็นยังไงครับผมรอลุ้นครับผมนี่ลงได้10นาทีเองนะครับนะอันนี้ผมร้อยมาลัยครับผมตอนนี้ก็ถือว่าไม่แห้วแล้วครับผม
อันนี้ก็กินขนมปังร้อยมาลัยนะครับครับนานะตอนนี้ก็4 ทุ่มแล้วนะครับผมก็ยังเงียบอยู่เลยครับก็ดังกระดิ่งดังไปครั้งเดียวนะครับสำหรับคันปลาม้าเราครับผมก็มีได้ตะโกกไปแต้มหนึ่งนะครับผมกินร้อยมาลัยไปนะครับก็ยังไม่ใช่เป้าหมายเรานะครับสำหรับคืนนี้เดี๋ยวมารอลุ้นกันต่อครับผมว่าจะสำเร็จไหมครับคืนนี้รอลุ้นครับผมครับนั่นนะตอนนี้ก็5 ทุ่มแล้วครับเมื่อกี้ก็โดนผักเล่นงานนะครับผมรูดเบ็ดไปหมดเลยนะครับกำลังนั่งเปลี่ยนขนมปังนะครับผมมาตอนไหนไม่รู้นะครับตอนนี้ก็ลอยมาเต็มแล้วครับเอาเบ็ดขึ้นหมดแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอให้ผักหมดแล้วค่อยลงต่อครับผมตะโกกนะครับนะกินขนมปังร้อยมาลัยครับผมแต้ม2ครับปลาม้ายังเงียบอยู่เลยนะครับตอนนี้เที่ยงคืน15แล้วครับผมก็ผักก็เพิ่งหมดนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะลงตะกร้ออยู่ครับจะเปลี่ยนเป็นลงตะกร้อ2 คันแล้วครับผมกุ้งหมดแล้วครับตอนนี้แต่มารอลุ้นกันต่อครับผมมาแล้วครับนะฮะตะโกกครับผมไซดีเลยนะครับตอนนี้2 ทุ่มแล้วครับตอนนี้ผักก็หมดแล้วครับตอนนี้ไซสวยแล้วครับผม
แต้มนะครับนะตะกบตีสอง45ครับผมก็ผมลงตะก้อไป3คันนะครับตอนนี้ก็ประมาณก็เหลือแค่4คันครับเหลือกุ้ง4ตัวก็ขนมปัง2คันครับตอนนี้เราจะลุ้นต่อกันในยาวครับผมกกไซโลมาแล้วครับนั่นนะตัวสั้นนี่นะครับนั่นนะมายาโลครับเทียบกับมือครับผมสุดยอดครับแต้มนี้ตีสี่แล้วครับผมตกไม้หนึ่งแต้มครับท่านนะไซส์ดีเลยครับนี่ครับท่านนะไซส์สวยเลยครับผมสุดยอดครับนะ
นี้ก็6โมงนะครับผมฝนตกครับตอนนี้ก็กำลังจะทยอยเก็บเบ็ดพอดีครับผมพอเดี๋ยวรอฝนหยุดก็เดี๋ยวจะรีวิวแพให้นานาดูแล้วก็มาดูผลงานกันครับสำหรับวันนี้รอฝนหยุดก่อนนะครับผมครับนานาก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ที่เรือนแพฟิชชิ่งครับผมก็เดี๋ยวจะก่อนจะไปดูผลงานก็เดี๋ยวผมจะรีวิวแพให้นานาดูก่อนนะครับผมว่าที่แพเขามีอะไรให้บ้างครับผมไปดูเลยครับผมครับนานาก็เริ่มจากร้านทิเบตหน้าแพก่อนเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมก็ลงเบ็ดได้รอบครับนานาเป็นโซนข้างในแพครับผมก็ที่เรือนแพก็ไฟฟ้าก็ไม่มีนะครับน้ำก็ไม่มีครับก็จะมีเป็นไฟโซลาร์เซลล์ให้ครับผมก็สว่างอยู่ครับก็ถือว่าพอใช้ได้ครับผมนี่ครับด้านในแพก็เป็นประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นถ้วยจานช้อนครับอันนี้ทางแพเขาจะเตรียมไว้ให้ครับก็มีแก้วน้ำด้วยอันนี้ก็เป็นเครื่องนอนครับของที่แพแล้วก็เป็นโซลาร์เซลล์แต่ชาร์จแบตโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็มีช่องชาร์จแบตให้ครับผมก็มีไฟก็สว่างครับไฟข้างในก็มีให้ไฟห้องน้ำไฟอะไรมีหมดครับผมเตาปิ้งย่างให้ครับผมมีกระติกน้ำแข็งให้ครับแล้วก็มีน้ำแข็งให้2ถุงนะครับก็ห้องน้ำก็ประมาณนี้ครับนะก็เป็นสไตล์ลุยๆครับผมครับสภาพแพก็ประมาณนี้นะครับนะก็เรือนแพฟิชชิ่งก็มีอยู่5แพครับผมวันนี้ผมก็มาแพ1นี่เป็นแพ2ครับนะแพ2แพ3แพ4ครับแพ5เขากำลังไปทำพื้นใหม่อยู่นะครับผมบรรยากาศยามเช้าครับผมครับก็ขอบคุณพี่ๆนะและผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็ไปดูผลงานกันเลยครับผมตะโกกล้วนเลยครับวันนี้นะ6แต้มครับผมก็ไซส์สวยเลยครับแต่ EP นี้ไม่ได้ตั้งใจมาเอาตะโกกเลยนะครับก็ตั้งใจมาล่าปลาม้าเลยก็ให้เอาปลาม้าไปครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมาแก้มือใหม่ครับนะก็ถือว่ายังได้กับข้าวครับนี่ครับนะไซส์ดีครับสุดยอดครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนานาก็คลิปหน้าเราจะไปตกปลาที่ไหนก็ฝากพี่ๆนานาคอยติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม